หัวข้อวันนี้ก็คือคลีแตกตอนตีสามแล้วก็กฎในการไปทะเลตอนตีห้าในคืนปล่อยผีส่วนใครคนไหนที่ขอละครสั้น FC เรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปดูกันเลยค่ะโอ้โหอาหารขนมไม่มีอะไรเลยเนี่ยใครขโมยขนมฉันไปละเนี่ยเอ๊ะแต่ว่าไม่มีใครนะในบ้านนี้ก็มีแค่ฉันคนเดียวนี่นาเดี๋ยวไปซื้อของที่ร้านมินิมาร์ทก่อนดีกว่าเอ๊ะนี่มันตีไหนเนี่ยนี่มันตีสองครึ่งนี่นาเอ๊ะนี่มันคืนวันปล่อยผีเฮ้ยลายสาระจะตุยมุยถึงแล้วร้านมินิมาร์ทเดี๋ยวเข้าไปซื้อของดีกว่าอุ้ยเกือบลืมไปเลยแน่เราใส่ชุดทีมอะไรมาเนี่ยเอ๊ะทีมผักชีพี่คะเอานู่นเอานี่เอานี่เอานู่นเอ๊ะเอาอะไรกันแน่คะน้องเอานู่นเอานี่เอาอันนี้ค่ะได้เลยจ้ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะพี่จินตะเลศวันนี้ฉันดีใจด้วยแหละพอดีฉันได้ของป้ายเหลืองในราคา 0.00001 โอ้ my god มันเป็นขนมปังฮอทดอกจอดรถอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเข้าไปกินขนมปังฮอทดอกก่อนดีกว่าเจ๊ลดราคาซะแรงเลยเนี่ยเจ๊จินตะเลศไม่นั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าแฮะแอร์มันไม่เย็นเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนดีกว่าอร่อยมากเลยอ่ะนี่ไงฮอทดอกมันขึ้นราหรือเปล่าเนี่ยนี่เจ๊เอาของขึ้นรามาขายเหรอเนี่ยแต่ว่ามันไม่น่าเป็นอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวกินข้าวปั้นก่อนดีกว่าจึ๊บไหนนะข้าวปั้นนี่ไงอร่อยมากเลยอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวไปนั่งดูทีวีช่องเจ๊กิ่งชาแนลก่อนดีกว่าช่องเนี้ยฉันดูทุกวันเลยนะสนุกมากเลยฉันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรจะออกมาจากรูตูดของฉันเลยเนี่ยฉันปวดคลีนี่ว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่ต้องขึ้นไปชั้นสองแล้วเนี่ยทีนี้ก็ว้าวเลยสิใครบ้าเอาห้องน้ำไปไว้อยู่ชั้นสองเนี่ยโอ้ยหาห้องน้ำก็ไม่ได้ไหนล่ะไม่มีขี้เกียจเข้าไปในห้องน้ำนั้นอีกเพราะว่ามันไม่กว้างห้องนี้แล้วกันโอเคเปิดโถดส้วมเสร็จแล้วแบบนี้ค่อยโล่งอกหน่อยสิลาดส้วมอ้าวเงินมันจะออกมาเลยเนี่ยไม่เป็นไรน่าฉันคิดไปเองละมั้งนั่งชมวิวก่อนดีกว่าลาลาลาเฮ้ยนี่ฉันปวดคลี่อีกแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยมันจะลาดอยู่แล้วเร็วเร็วหน่อยสิเร็วเร็วหน่อยตึ๊บโอ้ยค่อยลองอกหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูช่องเจ๊กิ่งชาแนลก่อนดีกว่าอ้าวปวดอีกแล้วเหรอเนี่ยนั่นเป็นเพราะฮอทดอกของเจ๊จินตะเลศแน่นอนเลยทำไมถึงเห็นเหมือนมีอะไรขึ้นราสีส้มๆแฮะหวังว่าจะเสร็จสักทีนะเดี๋ยวไปดูช่องอะไรกันครับเนี่ยเพิ่งออก
ไปไม่ถึงวิเองก็ปวดอีกแล้วตึงตึงสมีและจันมีไม่ไม่สมีและจันมีไม่ไม่ใครโทรมาตอนนี้อีกนะนี่มันก็ตีสามแล้วมั้งเนี่ยเต็งครับเต็งเต็งมีไลน์รีบพูดมันดิเต็งครับเขาว่าจะพาเต็งน่ะไปเที่ยวอยู่ที่ทะเลน่ะเต็งไปกับเขาหน่อยสิโอเคโอเคเอ๊ะแต่เขาขี้เกียจแต่งตัวนะเต็งขี้เกียจแต่งหน้าด้วยไม่ต้องหรอกเต็งเต็งน่ะสวยธรรมชาติอยู่แล้วจะเต็งอ้าวหุยคุณแฟนเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยจ้าแต่ว่าเขาใส่ชุดติมผักซีแห้ผักชีนะเต็งไม่เป็นไรหรอกเต็งเขารักเต็งที่สุดเลยยูแผนสำเร็จแฮะกว่าจะพาแฟนไปเที่ยวที่ริมชายหาดได้โอ้โหโทรไปไม่ค่อยรับสายเลยแฮะหรือว่าแฟนแอบมีผัวใหม่แบบนี้ไม่ได้การและต้องรีบซิ่งไปหาแฟนนั่นไงคุณแฟนครับคุณแฟนเต็งครับเต็งเขามารับเต็งแล้วเนี่ยเต็งเต็งปิดปิดเต็งอยู่บ้านมั้ยเนี่ยเต็งเอ๊ะเสียงใครบีบแต่หน้าบ้านน่ะเฮ้ยนั่นมันคุณแฟนสุดที่เลิฟของเราเนี่ยมาแล้วค่ะเขาอยู่นี่เต็งเขาอยู่นี่ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นลาวเซลแต่เขาก็สามารถปีนลงมาได้นะเต็งรับเขาให้ด้วยนะไม่ตอบแฮะแบบนี้แปลว่าให้ปีนลงมาได้เลยโอเคเต็งเขามาแล้วเออโอ๊ยเต็งทำไมไม่บอกเขาล่ะเนี่ยว่าเต็งน่ะจะรับเขาเนี่ยรับไม่ถูกเลยเนี่ยเต็งเนี่ยแต่งชุดเป็นตีมะเขือเทศด้วยหรอเนี่ยดูเขาหน่อยสิเขาแต่งชุดเป็นตีมผักชีเธอนี่ก็อย่ามาบูลลี่จี้เขาสิเออไม่บูลลี่จี้ก็ได้ไหนล่ะทะเลอ้าวอยู่ไหนล่ะชายหาดเด้ตามมาตามมาตามมาคุณโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปที่ทะเลตอนตีห้าโอ้โหดูสิจากตอนตีสามก็กลายเป็นตอนตีห้าซะแล้วไม่เป็นไรเราจะได้ถ่ายรูปชมวิวกับทะเลสวยๆมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซิ่งให้ดูนะครับเนื่องจากผมได้เป็นเด็กแว้นสกอยนะครับแบบนี้ก็ดีสิคุณโอ้ my god เราก็ได้วิว5ล้านเต็มๆเลยใช่แล้วผมบอกแล้วคุณทีนี้มันเด้ๆมาๆเดี๋ยวเรามานั่งกันเถอะคุณครับคุณเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงทะเลตรงนั้นกันดีกว่าไหมคุณคุณอะไรคุณแล้วนี่คนพวกนี้มันมาจากไหนล่ะเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาจะลองถามคนแถวนั้นดูนี่แน่นายเป็นผีใช่ไหมเฮ้ยอย่าไปพูดแบบนี้สิเสียมารยาทสิคุณอย่าไปเสียมารยาทกับเขาที่นี่ผมนี่แน่นายเนี่ยนายโอ้ยคุณเนี่ยเฮ้ยนั่นมันดวงเดือนนี่นะดวงเดือนจำเราได้เปล่าหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าไม่พูดอะไรเลยพี่ครับย่างบาร์บีคิวผมขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ผมขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่นี่ฉันพูดวนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยไอ้เต้งเหมือนจะมีกฎอะไรส่งมาเลยอ่ะไหนอยู่ตรงไหนก็นี่ไงตึ้งดึงตึ้งดึงตรงนี้มันมีสัญญาด้วยเหรอเนี่ยก็มีสิเอ๊ะกฎในการไปเที่ยวทะเลตอนตีห้าในคืนวันปล่อยผีกฎข้อที่1ห้ามไปตอนเวลาต
ีสามจนถึงตีห้าเด็ดขาดนั่นไงคุณเราไปแล้วตายแล้วคุณกฎข้อที่2ห้ามส่งเสียงดังหรือห้ามพูดคุยกับคนแถวนั้นเป็นอันขาดไม่เหลือคุณทำไงดีกฎข้อที่3ห้ามส่งเสียงคุณต้องรีบออกมาจากที่นั่นโดยเร็วอย่าให้เขารู้ว่าคุณคือมนุษย์นั่นกฎข้อนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคุณใช่ใช่ใช่กฎข้อที่4อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งของช่องเจ๊กิ่งชาแนลด้วยนะคะคุณแต่กดข้อนี้ฉันทำหมดทุกอย่างเลยนะกดข้อ4คุณอย่าเดินสิพวกนั้นอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าพวกนั้นตาไม่ค่อยดีหูฟังไม่ค่อยดีไม่ใช่สิหูหนวกหรือเปล่าไม่ใช่สิการฟังเสียงไม่ค่อยดีคุณแล้วก็ค่อยๆย่องไปขี่รถเสร็จแล้วรีบซิ่งออกจากที่นี่นะคุณฟังผมหรือเปล่าเนี่ยฟังสิฟังโอเคขี่อัดเดือบเดี๋ยวมันยังไม่รู้เฮ้ยเพื่อนฉันว่าได้ยินเสียงอะไรอ่ะเอ้ยคุณอะไรอยู่ตรงน้ำทะเลน่ะไม่ต้องไปสนใจคุณเราทำไงดีไหนบอกว่าการฟังเสียงของพวกนั้นไม่ค่อยดีแล้วไงเนี่ยดูสิคุณโอเคผมจะซิ่งเองไม่เอาคุณฉันขอซิ่งโอเครีบขี่ไปสิคุณเร็วๆเพื่อนฉันว่ามีอะไรแปลกไปนะเร็วสิคุณฉันก็เร็วแล้วเร็วๆสิฉันก็เร็วแล้วไงสนุกกันไหมเอ่ยทุกคนก็ขอจบไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย